โอเคมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมอยู่เองเหมือนไงเนี่ยจ้าไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่เหนือสวยๆหาผมพรนั่นเองนะฮะและตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมอ้าวยังไม่ได้เปิดเข้าเกมเลยนี่วะ เสียงไม้ยังอ่ะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่นะครับกับเกมโปเกมอนซอร์ดแอนด์ชิลด์นั่นเองนะจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะมาต่อครับคือปกติแล้วผมจะไลฟ์ปกติแล้วเนี่ยผมจะไลฟ์เกมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพาร์ทนั้นตั้งแต่ต้นจนจบแต่โปเกมอนเนี่ยผมเล่นพาร์ทแรกไปแล้วผมก็ข้ามมาจบยิม8เลยเพราะว่าผมคิดว่านะโปเกมอนเนี่ยเขามีช่องที่เขาโปรเรื่องโปเกมอนอยู่แล้วแล้วก็สามารถแปลเนื้อเรื่องให้คุณผู้ชมได้รับชมได้ด้วยอยู่แล้วก็ให้เขาเล่นกันไปนะครับส่วนเราเนี่ยเดี๋ยวมาทำอะไรแปลกๆในช่องของเรากันดีกว่ายังไงก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ที่แชทเลยสวัสดีแน็กด้วยสวัสดีมัมเมแล้วก็สวัสดียูโรสวัสดีโทลุ่งครับสวัสดีคุณเน่ด้วยกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะตอนเนี้ยผมเพิ่งจบไปที่เก็บเข็มกัดครบแล้ว8ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็สู่เข้าช่วงกำลังมาที่เขาเรียกตรงเนี้ยเขาเรียกLost Tower อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ที่เขามาลงแรงกันหรือเปล่าเก็บแรงเก็บอะไรกันตรงนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าผมยังเล่นไม่จบแล้วก็ผมเนี่ยต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเล่นโปเกมอนไม่เก่งนะครับเล่นโปเกมอนไม่เก่งแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรผมเล่นโปเกมอนมาเนี่ยก็หลายภาคอยู่แต่เล่นแค่ผิวของเกมมันเท่านั้นเองก็คือว่าเล่นแบบว่าเริ่มมาเป็นเทรนเนอร์เลือกโปเกมอนแล้วก็เล่นตามเนื้อเรื่องตามยิมไปจนจบแล้วก็จบแค่นั้นครับไม่ได้เล่นอะไรต่อเลยแต่ภาคนี้ครับอันดับแรกเลยที่ผมจะทำก็คือต้องเก็บเด็กให้หมดเราจะเก็บเด็กโปเกมอน400ตัวให้ครบครับในเกมนี้แล้วก็วันนี้ผมประกาศลงแฟนเพจไปแล้วด้วยว่าชนิดตัวแรกที่เราจะหาก็คือวูลูครับผมอยากได้วูลูสีดำให้มันดูน่ารักนะมันดูเท่มากๆเลยเบอร์เมลันนี่ด้วยว่าสวัสดีลุงโยครับสวัสดีสิริพรด้วย สิริพรสวัสดีสิริพรด้วยนะครับขอบคุณ50ดวงครับจากมะเมนับเจิมใช่ไหมสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีคุณมงคลชัยด้วยสวัสดีทุกคนอ่ะใครที่เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวพูดคุยกันได้ที่แชทครับมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโปเกมอนอยากสอนตรงไหนอยากแนะนำตรงไหนพิมพ์เข้ามาได้เลยครับอย่างที่บอกไปว่าผมไม่ได้เก่งโปเกมอนอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์ข้อมูลคนที่เขารับชมอยู่จะได้อ่านไปด้วยดูไปด้วยแล้วก็สนุกกับการไลฟ์สตรีมไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะขอบคุณ50ดวงโยด้วยอ่ะมาครับเข้าสู่จอใหญ่นะก็คราวที่แล้วเราแจกโปเกมอนไปใครที่มาร่วมกิจกรรมก็แจกไป2แผ่นโปเกมอนซอสแล้วก็โปเกมอนชิลใครได้รางวัลไปก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับมาผมไม่รู้นะปกติผมเป็นคนชอบเล่นสำรวจไอ้เกมเนี้ยบางทีมันมีไอเทมแอบอยู่ตามมุมนะตามมุมแอบไอเทมแอบอยู่ตามคนเราต้องไปคอยทยอยคุยเที่ยวคุยเที่ยวอะไรกับคนหรือว่าไปตามมุมตามหลืบนะตรงไหนสงสัยว่าเฮ้ยมันน่าจะมีของอ่ะแล้วมันก็มีจริงๆเช่นตรงนี้ผมว่าต้องมีนี่ไง มีจริงด้วยเห็นไหมผมบอกแล้วตามมุมตามขอบเนี่ยแลแคนดี้ด้วยได้ข่าวว่าจะจับชายนี่ใช่เราจะจับชายนี่โปเกมอน 100% อีกแล้วเหรอแอบเอ้ยไม่ร้อยดิอย่าไปพูดถึง 100% เกมอะไรใครจะเล่น 100% เกมอะไรไม่มีเอ้ยนั่นไงมีแอบอีกแล้ว1ชิ้นผมเห็นใกล้ๆอีกแล้ว1ชิ้นนี่ครับคือจริงๆของมันก็ไม่ได้แอบหรอกแต่ของมันวางให้เราเห็นนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็แค่ต้องเดินไปตรงเหมือนเกมโปเกมอนเนี่ยของมันจะชอบวางอยู่สุดซอยอ่ะวางอยู่สุดซอยเดี๋ยวเราจะจับแกะดำกันนะแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้นะหมายถึงว่าวันนี้เราต้องจบในหมวดเรื่องก่อนวันนี้ก็ลองแยบๆถามคุณผู้ชมหรือแฟนเพจดูว่าเอ้ยผมเพิ่งจบ8เข็มกัดเนี่ยเก็บเข็มกัดได้8ชิ้นเนี่ยแล้วต่อจากเข็มกัด8ชิ้นอีกไกลไหมเขาก็บอกว่าไกลอยู่นะแสดงว่าสัปดาห์นี้น่าจะวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยผมว่าน่าจะจบได้ละสำหรับโปเกมอนซอชิลในระบบในหมวดเนื้อเรื่องนะเห็นว่าหลังเอ็นเครดิตเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องอีกนิดนึงโอเคของที่วางอยู่เกลื่อนกลาดต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเราเก็บครบไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่หอคอยกันว่าหอคอยงาช้างนั้นน่าจะมีเทรนเนอร์โปเกมอนที่ค่อนข้างจะมีฝีมือไหนคุยกับฮอปไปฮอปว่าไง Let's go Demon Cat อ่ะได้เลย Let's go สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทนะฮึบโอ้โหดูที่นี่สิข้างในนี้มันมีอะไรน่ะฟังนะ Demon Cat ฉันรู้ว่านายพร้อมแล้วที่จะเริ่มที่นี่แต่โปเกมอนเทรนเนอร์ข้างในนี่มันแข็งแกร่งมากนายระวังตัวเอาไว้ด้วยเอาละเราจะเข้าไปในลิฟต์ตัวนี้กันฉันบอกว่าในลิฟต์ตัวนี้จะมีเทรนเนอร์โปเกมอนนะนั่นไงเจอเลยสวัสดีทุกคน
เอาละในเมื่อนายมากันพร้อมแล้วฉันก็จะขอแนะนำตัวฉันชื่อไอ้แว่นดำฉันมาจากสมาคมแม็กล้อเลย มันเล่นเลยอ่ะโอ้โหมันเริ่มผมเลยอ่ะอะไรครับมดคันไฟเฮ้ยชอบตัวนี้แบบแม่งหล่อว่ะตั้งชื่อว่ากากอนได้เป็นไงมันชื่ออะไรนะดากาเพลาหรือเปล่าดากาพลัสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจชื่ออะไรอ่ะเราจะเริ่มโจมตีเจ้ามดตัวนี้ครับมีเอฟเฟกต์ได้2ท่าคือธาตุผีกับธาตุกัดนะธาตุกัดธาตุอะไรวะธาตุมืดธาตุกัดเอ้าธาตุกัดใส่มันก่อนเลยเป็นมดใช่มั้ยเจอเคยเจอมังกรกัดมั้ยนะฮะเออเคยเจอมังกรสวัสดีนันทพงศ์ครับทำไมทะเลถลายอาจจะไม่จบวันนี้ก็ได้นะนั่นน่ะสิจิ้งจกผีใช่ผมมีจิ้งจกผีอ้าวเอาผีหลอกเลยมดกลัวผีเหรอฮะมดกลัวผีเหรอแฮ เอาหางหลอกมันเฮ้ยมดคันไฟมันกัดขาอุ้ยกัดคืนดิกัดคืนดิอย่าไปยอมมันกัดคืนแง่งเรียบร้อยจิ้งจกผีครับนี่ในทีมผมนะผมมีแจ็คเกอร์แจ็คเกอร์ผมก็เป็นไออะไรวะคุกกี้ร่างโตแล้วครับ BT ก็นกนะแล้วก็ตะขาไฟแล้วก็บัมเปอร์ใช่ไหมไอตัวยัมเปอร์ไอตัวหมาที่มันโตแล้วนะแล้วก็นี่โซโลข้างล่างตัวดาบผมไม่ตัวเป็ดนี่เซอร์และเซอร์เฟรชหรือเปล่าผมตั้งชื่อเป็นโซโลนะสงครามจิ้งจกกินมดยังไม่ถึงบ้านเลยเดี๋ยวดูย้อนหลังในแอดจ้าเฮ้ยฉันแพ้ได้ไงเนี่ยโอ้โหมดฉันไม่น่าแพ้มังกรกินจกได้เลยโอ้โหเอาละฉันแพ้พวกนายแล้วฉันจะปล่อยพวกนายเข้าประตูนี้ไปนะอะไรวะมีว่าไงก็ไม่ได้สงสารเอ้าไปเร็วตอนนี้ประตูเปิดแล้วนั่นไดมอนด์แคทนายสามารถเข้าไปที่ประตูนี้ได้ฉันบอกว่าประธานรถจะรอเราอยู่ข้างในนะฉันอยากสู้กับประธานรถเหลือเกินเอ้าทำไมอ่ะมันล็อกน่ะข้างในมันล็อกใช่มันล็อกไหนบอกให้เราเข้าแล้วไงใช่ฉันหลอกนายไปอ้าวทำไมวะเนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนหรือเปล่าสวัสดีครับผมมาสวัสดีค่ะเราเป็นผู้หญิงสวัสดีค่ะหนูขอมาลงทะเบียนที่จะขึ้นไปหาประธานรถค่ะคุณตู้ไปแล้วกูthis is the front desk for Lost Tower เอ้าก็ไม่มีลงทะเบียนเหรอฉันมาเช็คอินไงก็ฉันมาเช็คอินน่ะฉันมาเช็คอินน่ะทำไมอ่ะน่าจะจบลีกแบบเหนื่อยหน่อยอ่ะเข้าได้เฉยเลยสวัสดีครับเว้ย Lost Tower แม่งมีหลายชั้นแน่เลยอ่ะแต่ละชั้นก็น่าจะเป็นแบบชั้นธาตุอ่ะนึกออกปะเหมือนผมนึกถึง Lockman อ่ะเวลาเราสู้บอสจบทุกตัวแค่ก็จะมีรวมบอสอีกห้องนึงที่มันจะมีแบ่งห้องบอสรวมๆกันแล้วเราก็เข้าไปผมว่าไอ้ตรงนี้มันต้องไปประมาณนั้นแน่เลยนะนั่นไงมันโผล่มาแล้วหนึ่งหนุ่มกับหนึ่งสาวเฮ้ยสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันบนทาวเวอร์นี้นะถ้านายไม่อยากแพ้นายรีบกลับไปเลยใช่ถ้าแบบว่าเธอต้องแพ้จากที่นี่นะฉันจะเอาจริงที่นี่นะ เสียงผู้หญิงว่ะSD พี่แมวเล่นกันดั้มหมายถึงว่าไอ้ G Generation ใช่ไหมไม่ได้เล่นน่ะว่าจะโปเกมอนยาวๆอยู่นะเฮ้ยมีช้างมาว่ะช้างกับอะไรอ่ะตัวอะไรวะเนี่ยตัวที่เคยเจออยู่นะเฮ้ยฮูลูร่าง2เอาแกะดำมาว่ะเออเอาเหรอฮะกัดช้างแม่งก่อนเลยกัดช้างแม่งก่อนเลยวิ่งมังกรกัดช้างนี่แน่เหยียบไปหนึ่งดอกตายซะช้างยิ้มดูเรียบร้อยครับขอบคุณ25ดวงครับเว่โอ้เว่60นะให้ผมชอบหางเจ้ามังกรนะหางมันใสๆด้วยนะดูหางมันใสๆดูเลื่อมเลื่อมเฮ้ยเฮ้ยเลือดเราเหลือน้อยป่ะนี่เจอมิสไซล์หน่อยเป็นหุ่นกระป๋องเหรอฮะนี่มิสไซล์ตีเข้าไปที่ลำตัวเอ้ามา2เม็ดนี่ส่งฮอนคูไป2เม็ดนึกว่าจะโดนเม็ดเดียวซะละวันนี้เนสครับผมเนสเล่นจบไปไกลแล้วดิเอาชายนี่มาแบ่งบ้างสิอ้าวติดช็อตด้วยครับ
โอ้โหไอ้ท่านี้มันป้องกันนะท่าโปรเทคหรือท่าอะไรวะผมมีอยู่นะท่านั้นกัดมันเลยกัดเหล็กให้แตกไปเลยมันติดพาราไลซิสอยู่ช็อตเหรอช็อตโอ้โหกัดเสียงแบบเวลี่เอฟเฟคคือสังเกตเสียงมานะถ้าเกิดว่าเป็นเสียงเอฟเฟคมันจะมีปัง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 อะไรของมันเนี่ยไม่ได้สักตัวเลยเหรอเฮ้ยโมแล้วเมนโมอีกแล้วนี่คือท่าโปเกมอนเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะดูคือผมก็ไม่ได้เก่งไงผมก็จะดูเอฟเฟคบางทีเอฟเฟคเราแปลเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าผมจะดูโจมตีกับเห็นป่ะโจมตี power 140กับความแม่นยำใช่ไหม accuracy เนี่ยใช่ไหมน่าจะเป็นความแม่นยำเนาะ100ผมว่าก็ดีนะแต่ว่าถ้ามันดีป่ะใส่ดีไหม fancy plant ยังไม่เคยใช้เลยอ่ะเพิ่งได้มา fancy plant เนี่ยแรงด้วยนะ150อ่ะเออมีใครจับโพนี่ได้บ้างคะตอนนี้ยังไม่ได้จับเลยเจอไปตัวเดียวเองโพนี่โพนิตะเลยบูมบลัสยังไม่ใช้แล้วกันพูดแต่มันโหแต่มันแม่นเลยนะมันแม่นเลยนะมันแม่นเลยนะเอาใช้แทนแฟนซีแพลนก่อนแล้วกันนะผมมันโจมตี140แต่ว่าความแม่นยำ100เลยนะผมเอาไปแทนนี่แล้วกันแจ็คเกอร์ผมมันชื่ออะไรกอลิกอลกอลกอลอะไรนะสวัสดีครับพี่แมวบูมเองสวัสดีครับบูมเอาแล้วครับพ็อกเก็ตมูฟอ่ะได้ท่าใหม่มาอีกตัวละใครวะเนี่ยป๊อปปี้หมาใส่ฟ้าเหรออิเล็กทริกเทอร์เลียนอันนี้เป็นบัฟเหรอยูสอิเล็กทริฟายพื้นกราว5เทิร์นหมายถึงว่าเราสร้างสายฟ้าไว้ที่พื้น5เทิร์นเหรอ power up electric type move pokemon หมายถึงว่าภายใน5เทิร์นเนี่ยเราจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับท่าสายฟ้าไว้ใช่มั้ยเออก็ดูเข้าท่าดีนะแต่ว่า playground ไอ้รอๆไล่โปเกมอนกลับไปนี่เออเอานี้ออกดีกว่าเปลี่ยนแบบนี้แทนโอเคเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนเป็นแม่น100อ่ะผมคิดถูกอ่ะโอเคคิดถูกก็ดีไปเฮ้ยฉันไม่คิดว่านายจะชนะฉันได้เลยเนี่ยปี่มันไส้ที่สุดดูช่องผมมันก็จะซับนรกเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเพิ่มเลือดกันป่ะรู้สึกว่ามันจะไปต่อเลยหรือเปล่าเนี่ยขอเติมเลือดก่อนได้ไหมOutside and time 400ตัววิ่งขอเติมเลือดก่อนดิไม่ให้เติมเลือดเลยว่ะกำลังเล่นใหม่ครับเอ้าลุงโยเล่นใหม่เหรอ400ตัวทิ้งเลยเล่นใหม่เอ้าแม่เอ้ยเดี๋ยวสิฉันรู้ว่าเธอยังไม่ได้เติมเลือดนะฉันจะโจมตีตอนนี้แหละมันเป็นจังหวะดีของพวกเราบอสบสิ้นดีไม่ได้เติมเลือดเลยเฮ้ยมาโคคอสมอสเควินโหเล่นทีเผลอสองตัวนี้เคยเจอมาแล้วเซอร์เฟรนส์เอ้าเซอร์เฟรนส์โดนดีบัฟก่อนเลยแอตแทคเฟลเอ้านี่ก็โดนพลังโจมตีลดอ่ะไม่เป็นไรเราไม่กลัวไม่แคล้วไม่เกรงกลัวอยู่แล้ว no effect นี่ซุปเปอร์ไปซูเปอร์เอฟเฟกต์ใส่เจ้านี่แกล้งชื่อแกล้งหรือเปล่าสับไปนี่เข้าที่เบ้าตาเรียบร้อยเจอคาราเต้เลือดมันเต็มให้ฟรีครับอ้าวสวยหมายถึงว่ามันโอ้โหเลวอัพมีใครได้ท่าใหม่ไหมคือเวลาได้ท่าใหม่มาทีไรปวดหัวทุกทีเลยไม่รู้จะใส่มันยังไงบางทีเราก็ไม่รู้ว่าของใหม่หรือของเก่าอันไหนดีกว่ากันนะเอาเฮ้ยอย่าผัวไปดิอุ้ยมีโล่โอ้ยจะกระโดนเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่ไอรอนดีเฟนส์เหรอเอฟเฟกต์เอานี่ไปสับหัวคาราเต้สับไปที่หัวนางหมาบเขาให้
ตายไหมกูเรียบร้อยเฮ้ยทาวเวลนี้ไม่เท่าไหร่แพงละใครมีเทคนิคอะไรแนะนำก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะเพราะผมไม่ได้เก่งโปเกมอนนะแต่พยายามจะเล่นเก่งไปกับพร้อมกับคนที่ยังเล่นไม่เป็นนั่นแหละใครที่ยังไม่เล่นไม่เป็นก็ติดตามเล่นไม่เป็นไปด้วยกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เก่งไปด้วยกันประมาณนั้นผมก็อยากจะเล่นโปเกมอนให้เป็นสักทีนะคือเราเล่นแค่เนื้อเรื่องไงเราก็เสพแค่นั้นอะแต่พอมารู้ว่าหุ้ยมันมีระบบลึกลับซับซ้อนอะไรเนี่ยมันก็เออก็น่าสนใจนะแบบเทรนเนอร์แบบจริงจังจริงจังเนี่ยลูกน้องเยอะเหลือเกินนะทาวเวลเนี่ยมามันกลับไปเปลี่ยนโปเกมอนใหม่มาเหรอหน้าตามันเหมือนเดิมเลยนี่มังกรเหรอซูเปอร์เอฟเฟกต์ซูเปอร์เอฟเฟกต์ใส่ไอ้นี่เลยไอ้กับดักกับดักมฤตยูตบลงไปตายไปหนึ่งเฮ้ยตายไปแล้วบอดี้สแลมเหรอกับคืบไงบอดี้สแลมไงยาพิษนี่ไงเจอยาพิษไปช็อตไปเลยเจอพี่ตูนปีนขึ้นเสาไฟกระโดดลงมาทับบอดี้สแลมไปดิซูเปอร์เอฟเฟกต์ด้วยสาบไปที่หัวอีกหนึ่งดอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยแม่มาเจอตัวคนๆแบบนี้ก็ดีนะได้ตังค์เยอะดีเราจะขึ้นไปชั้นบนสุดให้ได้เฮ้ยให้อะไรมาเขาให้อะไรมาเนียรี่ใกล้ๆเมนลุกชาร์ปเลสดูชนะ7แพ้5พี่แมวลองลงแรงยังเลยเนี่ยก็ยังจะว่าเล่นให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยไปลงแรงไปล่าบุงล่าบอสแล้วก็ฟาร์มโปเกมอนเฮ้ยหาของอ้าวหมายว่านะยินดีต้อนรับเซอร์แมนโรสเอกลุสิฟแพลนส์เอเพลสเป็นที่เฉพาะนะที่นี่สูง 1,000 ฟีตจากโลกโอ้โหหอนี่มันสูงเหลือเกินน่ะแล้วเธอมาได้ยังไงน่ะฉันบินมาร้ายนั่นเราอะเพราะว่าอะไรวะตกใจหมดโอ้โหมันดุว่ะนี่มันดุมาโครคอสมอสโอเลน่าเอาว่ะโอเลน่าว่ะโอ้ยมีโปเกมอน5ตัวอุ้ยเท่ว่ะคล้ายกับสาวญี่ปุ่นใส่ชุดกิโมโนมาเน่ไดนาแม็กเตรียมพร้อมตีหัวแม่งก่อนเลยไม่รู้ว่าท่าอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตาไฟมันหลอกอุ้ยเอาอุ้ยติดเบิร์นเลยอุ้ยสะอึกโอ้เลือดลดเฮ้ยนิดหน่อยไม่เจ็บเท่าไหร่เฮ้ยอะไรอะตีไม่ได้ไม่ตีไม่ได้วะน่ะเอา3ดาบไปแล้วกันเฮ้ยโอ้3ดาบก็เป็นนิดเดียวเองใจเย็นเจมดุเหลือเกินนะโอ้เดี๋ยวใจเย็นตัวนี้มันธาตุอะไรวะธาตุผีหรือเปล่าธาตุผีหรือเปล่าตัวบินลอยๆแบบนั้นเอาแจ็คเกอร์ลงแล้วกันมาเนี่ยไหนขอดูท่าใหม่หน่อยสิสะดุ้งนิดๆสะดุ้งนิดๆนี่ขอดูบูมบัสเตอร์หน่อยสิเฮ้ย
มันเป็นธาตุผีเหรอมันเป็นธาตุผีแล้ว normal ตีไม่เข้าเมื่อกี้โอ้โหนี่เจอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ไฟเมาเจอกองชุดไปแล้วกันนี่ไงนี่ไงกระเดื่องคู่ตบ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 เออสปีดรถไปเฮ้ยแต่ไฟเมาแล้วว่ะต้องดับไฟก่อนแล้วเนี่ยดับไฟก่อนเฮ้ยดับไฟดับไฟเอาไงดีวะตบมาเลยแล้วกันไปยูเทิร์นแล้วกันนี่ไงแล้วก็ยูเทิร์นไปยูเทิร์นครับเป็นท่าที่หลังจากการโจมตีเสร็จแล้วเราจะไปเปลี่ยนตัวอัตโนมัตินะเอาดาก้อนมาดีกว่าแม่มามังกรจิ้งเหลนและลูกๆของเขาคีปโปเกมอนปึ๊บนี่โอ้ยตัวอะไรวะหน้าตาเหมือนมังกรแบบมังกรดำๆอ่ะเด็กคลอนี่ไปเลยเฮ้ยพิษแม่งมีพิษทำไมท่าติดสถานะมันเยอะจังวะเนี่ยโอ้เลือดลดเฮ้ยเมื่อกี้ยิงไม่ได้มันวะกัดแม่งก่อนเลยแล้วกันงั้งแรงอยู่เอฟเฟกต์อยู่เอฟเฟกต์อยู่กี่คาดมืดนะคาดมืดกัดอีกทีน่าจะตายนะกัดอีกสักทีแล้วกันแง่งเรียบร้อยดีเบนโอเคไอพิษว่ะโอ้ยเลือดไหลเลือดไหลวิ่งไหลแรงด้วยดิไหลแรงด้วยดิสวิตช์โปเกมอนเอาเป็นมาป๊อปปี้มาไม่เฮ้ไอหมาตัวนี้มันน่ารักนะเฮ้ยไม่รู้เลยว่าศัตรูมันธาตุอะไรสร้างสายฟ้าที่พื้นเป็นไงเล่าแถวที่มันธาตุไฟฟ้าทั้งนั้นไอ้น้อง แม่งยันหน้าเป็นเจ้าของเดียวกับยันมาแน่เลยเต็มหน้าเลยสปาร์คชนอุ้ยไม่เบากันนะโอ้เอาเลือดไปเปล่าตั้งเลิฟเลิฟเลยว่ะกัดเลยแล้วกันธาตุมืดไปกล้าตีเขาอีกไปรักเขาอีกเอาโอ้ยเขาถีบมาเห็นไหมนะเขาถีบมาโอ้ยเขาถีบเขาถีบนี่โจมตีได้เหรอโอ้ไม่ไปแล้วเรียบร้อยป๊อปปี้เอ้ยได้อยู่วุ้ยตะลุมบอลตะลุมบอลไปแล้วหนึ่งตัวมกไปแล้วกันเฮ้ยรับถึงนะ
มาโอ้กลับมาแล้วงงเลยทีนี้มาถึงไหนแล้ววะเนี่ย เอ้าคิดว่าจบแล้วมาแล้วมาแล้วติวไอตัวนี้มันธาตุอะไรธาตุน่าจะธาตุมังกรที่เป็นแบบแฟรี่หรือเปล่าไม่รู้มันผสมหรือเปล่านะแต่มันมังกรแน่แน่มังกรเหรอมังกรแพ้เหล็กปะวะเอาเหล็กตีไปก่อนแล้วกันนะสติววิงไม่วะไม่ใช่โอ้โหมันบัฟเลือดด้วยเบิร์ดเบฟไปแล้วกันเบฟเบิร์ดไม่ใช่เบิร์ดเบฟไอ้ท่านี้มันแรงครับแต่มันเสียเลือดอ่ะแรงแต่เราเสียเลือดด้วยไงแบบว่าเราโจมตีเขาแรงอ่ะแต่เราก็เจ็บตัวเฮ้ยโอ้โหมีเลือดกินเหรอเอาไปอีกดอกนึงแล้วกันเออเอาไปอีกดอกนึงเออไงเรามังกรเหรอจะสู้นกเป็นงูเจอนกนี่ธาตุน้ำพี่แมวตัวเมื่อกี้ธาตุน้ำเหรอมันหน้าตาเหมือนมังกรเลยอ่ะโอ๊ยจะกดสวิตช์โปเกมอนกดผิดเฮ้ยมันเหลือตัวสุดท้ายแล้วเราน่าจะสวิตช์โปเกมอนเป็นตัวนี้แล้วกันนะตัวนี้ติดไฟหมดเลยติดไฟติดสถานะติดพิษติดอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอเคมาเฮ้ยซ่าเหรอมันคิดกับแม็กว่ะลิซานดอนเหมือนมังกรยังไม่ใช่เหรอเอาจริงป่ะมันเป็นไฟใช่ไหมลิซานดอนเฮ้ยนี่มันโปเกมอนกองขยะวะเนี่ยเครื่องบินทั้งเรือทั้งรถติดเต็มตัวหมดเลยนี่เจ๊เฮ้ยมันเอาเลยเหรออู้วิ่งอู้มันเป็นธาตุดินเหรอมากับทรายแบบนี้โอ้ธาตุไฟแพ้ธาตุดินใช่ไหมโอ้โหไม่ติดเบิร์นอะเอาไปแล้วกันดีเฟนเยอะสุดละแล้วเราก็ไฟดันดามแม็กแล้วก็ใช้เป็นแม็กสไตล์นั่นแหละเป็นคาดนอร์มอลไปผมไม่อยากจะจริงผมเล่นจบเวลสูงสุดแค่ไหนก็ไปเดินเล็บไปเดินแบบเขาเรียกอะไรตามเก็บโปเกมอนเพิ่มไปหน่อยเอาสิเออแกลัวกองใส่ไม่แรงเลยเว้ยเฮ้ยแต่ของมันเหลือ2เทิร์นเราเพิ่งจะเป็นไดนาแม็กลบเล่นใหม่เล่นพร้อมแอดหนีไปไกลแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้หูหูหูโอ้โหจะเย็นเราติดไฟด้วยโดนเหมือนกันแน่โดนอีกทั้งไฟทั้งดินทั้งโอ้โหธาตุน่าจะแพ้พวกนี่เว้ยน่าจะแพ้ธาตุต้นไม้หรือเปล่าธาตุกลาสนี่ปูเคสใส่มาเลยปูเคสใส่ปูเคสใส่ไม่น่ารอดตัวนี้เดี๋ยวก็เด้งไฟกับก็เด้งใส่อีกทีก็น่าจะตายแล้วเนี่ยหรือแม่งบัฟโจมตีวะเฮ้ยวิ่งระเบิดระเบ้อไอตัวนี้แพ้ธาตุดินปะคะนั่นน่ะดิไม่รู้เหมือนกันน่าจะแพ้แหละมันสะอึกดินเหมือนกันเนี่ยแพ้ธาตุดินแล้วมันใช้ธาตุดินมางงว่ะไป BT ไปจิกมันเออ
ตัวหดไว้ตัวหดตัวหดแล้วนี่จิกมันเฮ้ยแม่งใส่พิษเฮ้ยน้ำพิษโอ้โว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 ้เรียบร้อยพิษไม่ทันติดหรอกไอ้หนูจะบอกว่ามันธาตุดินใช่ไหมไอตัวนั้นธาตุดินใช่ไหมเราใช้ธาตุบินก็ถูกแล้วพิษแพ้เหล็กพิษแพ้เหล็กเหรอโอเคชนะเจ๊แล้วครับincredible คือเจอใครไหมเจอใครนี่เราไม่น่ารอดนะทั้งติดไฟทั้งติดพิษเต็มไปหมดเลยเรามั่วธาตุใช่เราจะมามั่วธาตุกันจนจบนั่นแหละเอ้ยสองหนุ่มรอเขายืนชมวิวกันอยู่อะดูฉากนี้แล้วนึกถึงอะไรรู้ป่ะนึกถึงม็อบร้อยอะม็อบร้อยซีซั่น2อะที่มันยืนบนยอดหอคอยกันอะแล้วก็คุยกันเรื่องพลังอะที่พ่อกับลูกคุยกันอะมาดิวตี้แชมเปี้ยนกาล่าI'll be looking forward to so ดูรอบๆซะสิลีออนภูมิภาคภูมิภาคกาล่าเนี่ยได้เริ่มกลับมาอีกครั้งเหรอก่อนที่พวกเรา energy recruit to keep this เขากำลังจะซึ้งกันอยู่นะผู้คนในกาล่าวันนี้เนี่ยจะต้องอยู่กันอีกหลายสิบชาติเรามาทำที่นี่ให้มันสวยงามกันเถอะประมาณนั้นเขาจะเป็นโอคังเงะผมมาแล้วอ๋อโหพวกนายขึ้นมาถึงที่นี่กันเลยเหรอใช่นี่เป็นไงชุดน่ารักใช่ไหมเล่นตัวผู้หญิงมันก็ต้องแต่งชุดแบบนี้แหละดูเซ็กซี่เบาๆหวานหวานเซ็กซี่หวานคิดว่าแอดจบแล้วอุตส่าห์รีบมาดักตีแอดมันจะจบยังไงเนี่ยถ้ามันจะจบแล้วก็เปิดมาตีเล่นกันนะอะไรอะลงมาโรงแรมแล้วให้ขึ้นไปหาหอคอยดูไอ้สองคนนั้นคุยกันแล้วก็ไล่กลับลงมาโอ้โหซึ่งเป็ดเดี๋ยวมาแคชเชอร์เลนเจอร์ไฟนอลวิลบีสตาร์ติ้งรอบสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นที่สเตเดียมเหรอเอ้าจะมีแข่งรอบสุดท้ายอีกเหรอหมายถึงไปสู้กับเลออนเหรอยังไม่จบน่าจะมี2ชั่วโมงใช่ไหม Would you like me to show you the way ไม่ต้องก็ได้ฉันรู้ทางไม่ต้องหรอกฉันรู้ Come talk with me again กลับมาคุยกับฉันอีกครั้งนะถ้าต้องการความช่วยเหลือโอเคได้แต่ไม่เป็นไรฉันรู้ทางฉันไปสเตเดียมมาแล้วเฮ้ยเสียงไอ้ซาวเริ่มต้นตรงนี้มันเหมือนจะแบบเข้าหน้าต่อสู้ยังไงไม่รู้โอเคเราจะขี่นกไปกันเราจะขี่นกไปสเตเดียมนี่มอนทรีออลสเตชันนี่เวนดอนสเตเดียมนั่งแท็กซี่ไปเสียตังค์ปะวะนี่ชุบเข้านี่ก่อนพาโปเกมอนไปรักษาตัวก่อนเจ็บไม่เยอะเจ็บมาเยอะโอเคเดี๋ยวผมโชว์โปเกเด็กจะบอกว่าแผนที่ที่ในตัวจะบอกว่ากดแผนที่ที่ในตัวแล้วกดวาร์ปไปได้เลยจริงปะไม่รู้เลยเนี่ยทำงานได้ เนี่ยจะจบอยู่แล้ว
ไม่รู้ว่าทำอย่างนั้นได้ทำได้เหรอยิงปะใช่ไหมยิงปะเราก็อยู่สเตเดียมนี่สเตเดียมหรือว่าเราอยู่แล้วมีคอร์เซ็นเตอร์จะบอกว่านี่จะโชว์โปเกเด็กไม่ใช่โปเกเด็กสิต้องเป็นนี่จับได้แค่123ตัวนะเจอไป271ตัวเองอะเจอน้อยมากแล้วก็ตัวที่จับได้ก็ยังไม่ได้อะไรเยอะแยะเลยอะนี่ไปดูในบ็อกซ์ซิเนี่ยดูในบ็อกซ์เนี่ยไม่ค่อยจะมีตัวอะไรกับเขาเลยก็จับตัวที่เจอแบบเห็นข้างทางอะ ตัวที่เห็นข้างทางอะไม่ได้มีตัวอะไรที่แบบเลิศหรูอลังการเท่าไหร่มีที่ไปตีเสามาบ้างไปดักตีเสามาบ้างนะนี่มีนี่ตอนแรกใช้ตัวนี้อยู่ลูซิโอใช่ไหมชื่อลูซิโอใช่ไหมลูคาริโอลูคาริโออันนี้ตอนแรกใช้อยู่ในทีมแล้วก็ปลดประจำการเอาบังกรเข้าไปโอเคผมแทบไม่ได้จับเลย ผมก็เจอโปเกมอนก็จับไปเรื่อยนะเพราะตั้งใจจะแบบจับให้ครบ400ตัวอยู่แล้วไงก็เล่นเล่นไปมันเลยช้าไงมันไปจบกับเขาสักทีThis is it นี่แหละที่นี่คือ Vendor Stadium Guest Test Stadium เป็นสเตเดียมที่เยี่ยมที่สุดในกาล่ายิม4เราจะไปจับ150ตัวแล้ว ไม่คือมันมีเรื่องของอันนี้ด้วยไงเรื่องของเลเวลเข็มกัดอะถ้าเราเลเวลเข็มกัดน้อยอะแล้วโปเกมอนตัวของเรามันเลเวลเยอะๆอะมันจะทำให้โปเกมอนเราไม่ค่อยเชื่อฟังอะเห็นบางคนเขาบอกว่าปาโปเกมอนกลับไปมันกระโดดกลับเข้าโปเกบอลเลยนะเพราะแบบว่าเลเวลสูงเกินกว่าโปเกมอนที่มันจะเหมือนโปเกมอนสูงกว่าเข็มกัดเราเหมือนแบบเรากากอะแล้วก็ไปควบคุมโปเกมอนที่เลเวลสูงๆอะมันก็เลยไม่เชื่อฟังเราอะไรประมาณนั้นอะที่ผมเข้าใจนะ yes ฉันพร้อมแล้วฉันจะไปเปลี่ยนชุดฟิตติ้งเดี๋ยวนี้เฮ้ยโอ้เจอพวกขี้แพ้ทั้งหลายอยู่ในนี้รวมกันหมดเลยโอ้โหนี่แพ้ผมมาหมดแล้วอันนี้ผมก็ชนะแล้วผมชนะมาหมดแล้วชนะมาหมดแล้วว้าชนะมาหมดแล้วว้าอายดิลุงอายใช่ไหมล่ะแพ้สาวเนี่ยโอเคเราจะไปกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนถ้าคุณจะอะไร Will you be heading on troll open ceremonyชูบิสเตอร์สตาร์ติ้งศูนย์เช่นฉันพร้อมแล้วเดนไอยูโกเดนไอยูโกไปเข้าไปข้างใน เอาแล้วผมชอบแบบเนี่ยฉากที่เขาแบบเข้าสเตเดียมแล้วสู้นะมันเหมือนเป็นกีฬามันเป็นโปเกมอนเหมือนแบบเป็นกีฬาไปแล้วอ่ะมันดูแบบเท่ดิเฮ้ยเอาว่าในที่สุดโปเกมอนที่ฉันให้เธอไปเธอก็สามารถฝึกจนมาเจอชั้นจนได้ไฟนอลแมตช์กำลังจะเริ่มขึ้นโอเคนี่คือไฟนอลแมตช์ใช่ไหมอ๋อมันยังไม่จบยิมชาเลนจ์ใช่ไหมมันจบยิมชาเลนจ์แล้วก็จะเลือกอีกนิดนึงใช่ไหมฮะมันจับไม่ได้เลยมันจับไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอถ้าหมายถึงว่าโปเกมอนในทีมในทีมเราถ้าเราเวลสูงโปเกมอนในทีมเราถ้าเราเวลสูงเนี่ยเวลาเราเวลน้อยกว่าโปเกมอนเราเนี่ยมันจะแบบคอนโทรลโปเกมอนตัวเองไม่ได้มันจะตัวสั่นๆนะเห็นอยู่มันจะสั่นๆนะ เดี๋ยวมันดื้อเอ้าไอคนนี้นี่บีดใช่ไหมชื่อบีดป่ะหรือว่าชื่อบีเดแต่ชื่อบีเดมันก็น่ารักนะอ่านว่าบีเดอ่ะมาไหนพร้อมจะลุยแล้วใช่ไหมมาเลยไม่แห่ชุดสีชมพูมาเลยตัวเราเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวะเนี่ยน่าจะผู้ชายนะไม่มีนมเลย
เป็นหัวหน้ายูแฟรี่ไปแล้วอ๋อเป็นหัวหน้ายูแฟรี่ไปแล้วอ๋อที่ตามไอ้แก่ไปใช่ป่ะอ๋อจำได้อยู่นี่ไอ้แก่เขามาตามอยู่โอ้ยสบายเจอเซอร์นี่เซอร์ตีหัวแบะนี่เป็นไงแล้วเซอร์โอ้โหแม่งดีบัฟก่อนเลยว่ะลดแอตแทกแต่เราไม่กลัวตบไปดิโอ้วิ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 แรงว่ะตบไปทีก็น่าตายแล้วคือผมยังใช้นี่ไม่เป็นอ่ะแบบว่าบัฟตัวเองเนี้ยหรือว่าอย่างเมื่อกี้ซอสแดนเนี่ยจะกดใช้ก็ไม่กล้ากดแต่เพราะมันตีมอนอีกทีมันก็ตายแล้วอ่ะก็ไม่เห็นจำเป็นต้องใช้เลยใช่ไหมก็เลยแบบยังไม่รู้จังหวะการใช้ของเขาว่าเราควรใช้จังหวะไหนอ้าว forget move หรอ bed bird bird bed bird เอ้าอันนี้มันท่าพุ่งชนแรงๆหนึ่งไอรอนโอ้เนี่ย is also damaged มันจะมีความเสียหายนะถ้าเกิดว่าใช้ท่านี้ไม่เอาดีกว่ายายแกคัดเลือกหัวหน้ายิมเพราะชุดสีชมพูแน่ๆเออใช่ผมว่ากันแน่ๆเลยตบคนละทีมันนะเออผมก็ว่ากันแหละคีปโปเกมอนเดี๋ยวเราจะเติมเลือดก่อนนะรอบนี้มีคนควรต้องเติมเลือดเป็นซุปเปอร์พอชั่นไปซุปเปอร์พอชั่นฮึบสดชื่นโอ้ยซุปเปอร์พอชั่นยังได้แบบ 50% น่ะของเลือดที่เสียไปเสียงนี้กลับบ้านดีกว่าไหมกลับบ้านเถอะไปรอข้างในตัวนี้เขาท่าอะไรอ่ะดิไหนดูอินโฟก่อนเลยถ้าพลังจิตกับแฟรี่พลังจิตกับแฟรี่เราควรจะตัวอะไรออกมาเล่นดีพลังจิตกับแฟรี่มังกรเนี่ยเอาโกสไปเล่นมันตอนผมเล่นฉากสู้ไม่ได้ใช้ยาเลยนะเนี่ยมีแต่แฟรี่เนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะนี่บายโกสแฮ่อุ้ยไม่ตายแฟรี่แพ้เหล็กอยู่อุ้ยมันตีแรงจังวะกัดแม่งเลยเอาแม่งเติมเลือดว่ะเต็มด้วยสวยแล้วได้2ทีได้2ทีแฮ่ใส่มันก่อนแฮ่โอเคได้สวยมากแต่ไม่เคยเจอตัวผู้หญิงเลยเจอแต่ตัวผู้แต่ในหมายถึงตัวศัตรูใช่ไหมตัวเมื่อกี้คีปแล้วกันเฮ้ยสวิตแล้วกันสวิตโปเกมอนเอาแจ็คเกอร์ออกมาสวิตดีเฟนซ์เยอะหน่อยมันเป็นโกสต์มังกรแฟรี่แพ้มังกรอ๋อมันตีแรงอยู่นะเมื่อกี้โอ้พอนี่โอ้ตัวล่างโตเต็มวัยด้วยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่ซ้ำนะโทนี่แฟรี่แน่ๆโทนี่เป็นแฟรี่น็อกออฟแล้วกันเอาธาตุมืดตีหัวไปตีหัวไปนี่คิติคอลด้วยเหรอนี่บูมบัสเตอร์บูมบลัส
เฮ้ยไม่ตายว่ะไปโคคัตตัดด้วยพลังจิตเหรอเอาอีกทีก็แล้วกันตีไงตีไงแฟรี่ไม่ได้แพ้มังกรนะแฟเนี่ยเคทพางงอีกแล้วเคทพางงไปด้วยเลยจำสับสนไปหมดแล้วเนี่ยคีปโปเกมอนจะเอาตัวอะไรออกมาแกชนะฉันไม่ได้หรอกพ่อหนุ่มสีชมพูเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวสาวออกมาอีกแล้ววะไม่ได้เหมือนเคยเจอไปแล้วทีมั้ยวะเฮ้ยยังไม่เคยเจอเลยนี่ตีกองให้ฟังซะเลยเฮ้ยอะไรอ่ะกิกาแม็กโอ้โหเออไหลเข้าไปพี่หนุ่มแก้เกิดครับไหลเข้าไปตีกองใส่มันลูกนี่พอเวลาหืมเกือบตายไปดิพี่ที่ข้อด้วยเป็นไงเป็นไงเล่าลดสปีดอีกดอกเฮ้ยๆๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นว้าสดชื่นกลับบ้านก่อนนะโอ้กลับบ้านก่อนร้ายกาจยิ่งนักอันนี้เลยลูกพ่อป๊อปปี้ป๊อปปี้ทำตัวโตให้เขาดูหน่อยมาป๊อปปี้ตัวโตให้เขาดูหน่อยแล้วกัดมันเข้าไปมานี่เลยก็บอกแล้วเราธาตุบวกเราจะมั่วธาตุกันไปจนจบแล้วเฮ้ยมันไงเล่าหมาเอ๋งหมาเอ๋งกัดมันลูกกัดมันลูกกัดมันเป็นไงเล่าเรียบร้อยเป็นจุนเขาเรียกเป็นจุนพอถือเทมอะไรอ่ะพอถือเทมอะไรไอเทมอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ถึงจะใส่ได้เราก็ใส่ไปต้องไปดูก่อนนะโอเคเราชนะบีบแล้วโอ้โหไปถึงหัวหน้าก็ยังแพ้อยู่ดีแหละไอหนูไม่สามารถมีทางชนะพี่ได้หรอกฉันทำใจแล้วฉันไม่คิดว่าจะชนะนายได้ต่อไปนี้ไปฉันจะกลับไปอยู่ในที่ของฉันไม่จะไปกวนนายอีกโอ้เครียดจริงๆเบื่อเหลือเกินกับการที่ต้องแพ้หลายๆรอบบายละสับนรกโคตรแบบนี้ก็ได้เหรอโอ้ยสดชื่นนี่ดูสิว่าเราใส่เทมอะไรอยู่นี่ไงเคี้ยวๆน่ะเคี้ยวๆน่ะเคี้ยวๆน่ะเราใส่เคี้ยวๆคืออะไรดูไงวะโปเกเด็กโปนี่ใส่เทมอะไร Open your bag ไม่เห็นมีบอกเลยกดยังไงวะ swap pokemon black to confirm black check summary เออนี่ไง dragon flag เขาบอกว่าไอเทมชนิดนี้เนี่ยจะช่วยให้โปเกมอนเนี่ย discard and sharp boost power จะทำให้เขี้ยวแข็งแรงแล้วก็โจมตีด้วยพลังมังกรท่าไทยมังกรเนี่ยจะทำใหการโจมตีจากท่ามังกรเนี่ยแรงขึ้นใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมดักก้อนแฟงดักก้อนแฟงใช่ไหมมันจะทำให้เขี้ยวมังกรนี่แหลมขึ้นใช่ไหมจะกัดเจ็บขึ้นว่างั้นใส่ไอเทมกัดเจ็บแล้วเราดูเลือดโปเกมอนสิเต็มหรือยังอ้าวเต็มแล้วไม่ต้องไปนี่กลับเข้าไปต่อเลยต่อเลยต่อเลยไปต่อครับใครจะแหลมอีก
ข้าใจถูกตามนั้นใช่ไหมโอเคสวยคือผมก็พอแปลได้งูปลาไงแต่ไม่รู้ว่าที่แปลเนี่ยมันถูกหรือเปล่าไงเฮ้ยชื่อไงวันเนซ่าหรือเปล่าคนนี้นี่ชื่อเนซ่าน่ารักแต่คนเนี้ยเขาจะผิวเข้มๆไปหน่อยก็ตามแต่คาแรคเตอร์เขาดูน่ารักมากเลยนะต้องพวกคอสเพลย์สิงามๆทั้งหลายมาแม่สาวธาตุน้ำส่งโปเกมอนของเธอมานะลีดเดอร์เนซ่าฮึบเน่เอาไรอย่ามาทำเป็นเข้มตัวนี้ไม่เคยเจออีกแล้วอ่ะแต่ท่านี้น่าจะใช้กับเธอได้นะไปซอสแดนก่อนฮึบเอ๊ะเต้นรำด้วยกระบี่เฮ้ยโอ้โหมันใช้เหมือนกันว่ะเอาว่างเอาดิมาคนละทีมามานี่มานี่ขอก่อนแล้วกันขอก่อนแล้วกันนี่ลิปเบรด3ดาบลงทันตับตับตับไม่ตายว่ะชื่อญี่ปุ่นลูรินนะอ้าวโอ้มันเก็บกลับว่ะเฮ้ยจงนกน้อยเฮ้ยเฮ้ยฝนตกโอ้ยเรียกน้ำฝนมาด้วยมันโปเกมอนเอาตัวไหนออกมาดีป๊อปปี้ไปป๊อปปี้เราอยู่กับพวกธาตุน้ำสายฟ้าจงแรงขึ้นนี่ป๊อปปี้ป๊อปปี้อะไรอ่ะเทลวินก็แค่ล้มเย็นสบายนี่เอานี่ไปสปาร์กิ้งเสียงไพเราะกลับบ้านไปหนึ่งตัวชอบเท่ดีตัวแมงดาระบำกระบี่กระบอกสินะเอาละเบลอัพด้วยเป็นไงคลิปสู้ต่อป๊อปปี้เฮ้ยปลาไอ้ปากแหลมปลาซุนิโอปลาซุนิโอสปาร์กไปอีกทีนึงเฮ้ยแม่งสปีดมาก่อนเลยเฮ้ยแม่งเจาะวิ่งเสียงไพเราะเหลือเกินนี่ไงเรานี่ไงเราฮะมาทำไมฮะแลกกันยางป๊อปปี้ยังโหดอยู่เอ้ยปลาทองมีเขาซีคิงเจ้าแห่งทะเลเหรอฮะหาเจ้าแห่งทะเลเจอนี่เฮ้ยแม่งเอาหัวทิ่มเฮ้ยเด้ทำอะไรอ่ะเพิ่มพลังจนตีด้วยน้ำเหรอช็อตไปดิช็อตไปดิปลาตัวนี้อยู่ในฝนสปีดคูณ2เฮ้ยตายแล้วแอดใช้น้องหมาเหรอเคสใช้ตัวสีม่วงผมพังอ่ะดึกไม่ออกเคสใช้ตัวนั้นเหรอตัวสีม่วงอ๋อที่เป็นหัวพังใส่ฟ้าใช่ไหมโกลิโซพอดโกลิโซพอดคือตัวอะไรวะนี่โอ้ยตัวแมงดาก็รู้ว่าถึงแกจะเป็นแมงดาแต่แกก็น่าจะอยู่ในน้ำนะเอาไฟฟ้าไปกินแล้วกันเฮ้ยโอ้โหไอ้หนูนี่หัวแหลมนักอืมไม่ตายเว้ยอ้าวติดพาราไลซ์มันกลับไปอีกแล้วอะอ้าวน้องเต่าน้อยเราชาร์จไปเลยเอ้าทำอะไรอะนี่ก็แม็กเลยเหรอเอาเลยเหรอใจร้อนเหลือเกินนะแม่นางเฮ้ยวิ่งนี่กับกาเมล่าเปลี่ยนสภาพอากาศแกไม่น่าโตเลยวะ
อ๋อเลือดต่ำขึ้นจะเข้าบอลเฮ้ย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 พลาดมืดวิ่งต้องไปสู่แสงสว่างเอาสิแลกกันคนละตัวได้จิ้มมันเลยคิดว่ากลัวแล้วตัวใหญ่อ่ะเออไม่เป็นไรป๊อปปี้ผู้เสียสละนี่ต่อไปนี่ตาพี่บ้างน้องคิดว่าน้องเจ๋งเหรอนะน้องคิดว่าน้องเจ๋งเหรอฮะนี่เจอของพี่บ้างไปเซอร์จงตัวใหญ่ขึ้นเฮ้ยผิดคาดเต่าไม่ใช้ดินใช่ไหมเอ้นี่เป็นไงเอาเห็ดไปกินไอ้น้องเรียบร้อยซุปเปอร์เอฟเฟคด้วยมาเหลือไอ้แมงดาอีกตัวออกมาแมงดาเองออกมาออกมาแมงดากลับเข้าบอลไม่ได้แล้วนะจ๊ะไม่มีใครให้เปลี่ยนแล้วเบสลาร์ดเหรอแมงดาดินะของเจ้านี่คือเบสลาร์ดแล้วใช่ไหมเหลือเลือดอยู่แค่นั้นเหรอลาก่อยแล้วกันนะผ่านเยอะกันนะนี่นี่ไงกำปั้นเทพเจ้าตายซะน้องเป็ดเก่งไหมถ้าเก่งจะได้ไม่รู้นะแต่ตัวที่ผมใช้มันยังไม่ค่อยเก่งนะเหมือนแบบว่าตัวนิสัยไม่ดีอ่ะเออตัวมันผิดสายผิดทางเนี้ยแต่ว่าก็เล่นตามในเรื่องมันก็คงยังไม่ได้ยากอะไรมากยังไม่ได้เอาไปสู้กับใครเดี๋ยวค่อยบิ้วตัวขึ้นมาใหม่เรียบร้อยเนซ่าจะต้องเป็ดรวบโอเคซ่าบอกว่าขนาดฉันได้เดแม็กแล้วเนี่ยฉันยังสู้เธอไม่ได้เลยอ๋อมาเป็นสายว่ะเดมอนแคทจะไปเจอกับออริสเตอร์ออริสเตอร์คือใครออริสเตอร์คือธาตุมืดอ๋อผู้หญิงธาตุมืดใส่หน้ากากใช่ไหมโอเคมาแข่งแบบเป็นลีกนะว้าวแจ๋วธาตุมืดเหรอธาตุมืดแพ้ธาตุอะไรอ่ะธาตุมืดแพ้ธาตุอะไรอ่ะลืมอ่ะธาตุมืดแพ้ธาตุอะไรจะได้จัดไปธาตุมืดถ้ามืดแพ้มังกรหรือเปล่าไฟเตอร์ไม่น่าจะสู้ได้ถ้ามืดถ้ามืดแพ้อะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะไอตัวผู้หญิงคนนั้นมันถ้ามืดเราต้องรู้เขารู้เราไว้ก่อนผีเหรอได้เอาผีไปไปนับผีมังกรจิ้งเหลนไปเออผีมันอยู่ในความมืดนะผีไม่กลัวความมืดนี่หว่าแต่โทเอ๊ะหรือว่าไอตัวผู้หญิงนี่มันธาตุผีวะธาตุมืดนั่นแหละนี่ทั้งผีทั้งมืดอะไรตัวเนี้ยมาน้องหน้ากากแพ้กดพลังจิตหรือเปล่ามาแกไปเคสบางงงแกผีหรือมืดเออเอาไงตกลงมาแพ้อะไรใครแพ้อะไรกันแน่เนี่ยงงไปแล้วออริสเตอร์จงเบิกบานขึ้นอะไรวะเนี่ยไม่เคยเจออีกแล้วมืดกับผีคนละแบบนะเฮ้ยก็แม็กทำงาน
ทุกคนดูนี่อ่านไม่ทันให้ดูอะไรคิดว่าฉันจะยอมแพ้เหรอนี่จรวดมังกรไปกินก่อนเลยส่งฮอนคูไปสองเม็ดอีกเม็ดนึงตายตายไหมนิดเดียวโอ้มันโยนหินมามันโยนหินถามทางว่ะกัดแม่งเลยแล้วกันโอ้ยอุ้ยเต็มแม็กเลยว้าวซุปเปอร์เอฟเฟคไปขอคีแล้วกันกัดไปเออเดี๋ยวคาดมืดไปให้พลังจิตคลิปยังอยู่สู้ต่อสู้ต่อชอบหางมาเลยหางเต